สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับในตอนนี้ผมจะพาไปเที่ยวถ้ำบาตูที่ประเทศมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ครับนั่งรถไฟไปกันถ้ำบาตูก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวมาเลเซียโดยบาตูเคปเป็นศาสนสถานสำคัญของชาวอินเดียที่นับถือฮินดูนะครับในประเทศมาเลเซียโดยที่นั่นก็จะมีรูปปั้นของพระขันธกุมารสูง 42.7 เมตรครับองค์สีทองอารามและตั้งอยู่ที่นั่นตอนนี้ผมกำลังซื้อตั๋วรถไฟอยู่ครับโดยเราต้องมาเริ่มต้นที่สถานี KL Central นะครับโดยมาถึงที่ KL Central แล้วเราก็จะใช้รถสาย KTM Commuter ในการเดินทางไปที่ถ้ำบาตูก็ซื้อผ่านเครื่องขายอัตโนมัติตรงนี้เลยครับจะไปสถานีไหนก็เลือกเอาก็จะได้เป็นชิปมาแบบนี้ในการเข้าสถานีวันนี้เสียงผมก็จะแปลกๆเลยนะครับเหมือนจะเป็นหวัดพอประกันโควิดหมดเหมือนจะเป็นหวัดขึ้นมาทันทีเลยคงไม่ติดหรอกนะตรวจแล้วไม่ติดครับนี่ครับเป็นผังการเดินรถเราต้องไปที่ KL Central ก่อนครับซึ่งเป็นศูนย์รวมของรถหลายสายเลยหลายค่ายก็จะใช้เวลาเดินทางบนรถ KTM Commuter ประมาณ30นาทีครับไปถึงถ้ำบาตูเคประหว่างนี้ก็จะเล่าประวัติของพระขันธกุมารให้ฟังนะครับพระขันธกุมารเป็นเทพเจ้าแห่งการชาญรงค์สงครามแล้วก็เป็นบุตรของพระศิวะกับพระแม่อุมาเทวีเป็นที่เคารพนับถือของชาวฮินดูเป็นอย่างมากครับโดยความเชื่อของชาวฮินดูจุดสูงสุดจะใกล้กับสวรรค์นะเมื่อจุดที่สูงที่สุดจะใกล้กับสวรรค์เขาถึงสร้างวัดไว้อีกแห่งหนึ่งด้านบนถ้ำบาตูเคปครับอยู่ด้านบนซึ่งก่อนจะขึ้นไปก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปครับเดินขึ้นบันไดไปอีก272ขั้นเป็นเรื่องของบันไดอีกแล้วในตอนนี้ในคลิปก็ผมกำลังนั่งรถไฟไปอยู่ครับ KTM Commuter ไปลงที่สถานีบาตูเคปเลยครับก็ดูผังจากข้างขบวนรถตอนนี้มาถึงแล้วครับก็จะเป็นทางที่เข้าไปที่ถ้ำบาตูมาถึงตรงนี้ก็คืนชิปไปครับที่ซื้อมาเมื่อกี้โดยในช่วงที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี่ก็เป็นช่วงที่กำลังปรับปรุงถ้ำบาตูอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันคือมันมีหลายรอบนะครับที่ผมเดินทางไปที่นี่แล้วเดี๋ยว EP หน้าก็จะให้ดูตอนที่ปรับปรุงเสร็จแล้วครับนี่ก็เข้ามาด้านไหนนะครับที่ถ้ำนี้ก็จะมีลิงอยู่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีการแก้บนขอพรโดยพระพิฆเนศแล้วก็พระขันธกุมารเป็นพี่น้องกันนะครับแต่ว่าบางตำราบอกว่าพระพิฆเนศเป็นน้องชายแต่บางตำราก็บอกว่าพระพิฆเนศเป็นพี่ชายครับแต่ก็เป็นพี่น้องกันครับตามในคลิปก็เป็นร้านอาหารอินเดียอีกเช่นเคยครับก็จะมีพวกจาปาตีอะไรประมาณนี้นะครับอร่อยดีครับมากินบ่อยก็อย่างที่บอกเข้ามาที่นี่หลายรอบแล้วครับหลายหนเกินกว่า5ครั้งแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ผมก็จะขึ้นบันไดไป272ขั้นเพื่อขึ้นไปข้างบนถ้ำบาตูกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมด้านบนมีศาลพระพิฆเนศด้วยนะครับแล้วก็วิธีการบูชาพระพิฆเนศก็จะมีดังนี้นะครับดอกไม้ควรจะเป็นดอกไม้สดนะครับดอกไม้ที่ดีที่สุดคือดอกบัวสีชมพูหรือดอกชบาพระพิฆเนศทรงโปรดมากครับมีจำหน่ายครับด้านบนด้านบนจะมีศาลพระพิฆเนศวรในโถงกลางของถ้ำบาตูครับผมมาที่ไหนก็ขึ้นไปประจำนะครับก็จะมีคนจุดกำยานกาลบูนธูปหอมจะมีคนจุดเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีดับเลยนอกจากนี้ก็ยังมีศาลพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีด้วยครับอยู่คู่กันเลยครับอยู่ในศาลเดียวกันมาไล่รายการของถวายกันใหม่นะครับก็จะมีดอกไม้ดอกไม้สดน้ำสะอาดนมสดนมเปรี้ยวไม่มีจะถวายน้ำเปล่าอย่างเดียวก็ได้ครับนมที่ใช้ถวายควรจะเป็นนมสดจืดหรือนมทวนเหลืองหรือโยเกิร์ตครับไม่ปรุงแต่งรสอะไรทั้งสิ้นผลไม้ก็เป็นจำพวกกล้วยองุ่นส้มครับขนมลาดูโมทกะขนมหวานที่ท่านโปรดปรานมากที่สุดอะไรจำพวกนี้นะครับมีความเชื่ออยู่นะครับว่าหากใครนำขนมมาเป็นเครื่องบูชาแล้วครับความปรารถนาทุกประการจะได้รับความสำเร็จนะครับแต่ตอนนี้ในคลิปผมก็กำลังทักทายเจ้าจ่ออยู่กำลังเดิน
ขึ้นไปด้านบนครับรูปปั้นที่เห็นก็คือรูปปั้นพระขันธกุมารครับในการกราบไหว้แต่ละครั้งนะครับขอให้ตั้งใจขอพรที่ต้องการมากที่สุดด้วยใจศรัทธานะแต่ด้วยหลักศาสนาละครับศาสนาทุกศาสนาก็มีหลักวิทยาศาสตร์อ้างอิงอยู่นั่นเองนะครับส่วนตัวผมแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับไม่ได้ฝักใฝ่กับศาสนาใดศาสนาหนึ่งอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะคือคนเราเมื่อมีความตั้งใจทำอะไรมันได้ทั้งนั้นละครับซึ่งเดี๋ยว EP หน้าผมจะพามาชมตอนที่ถ้ำบาตูบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวยเลยแล้วครับแล้วทาบันสีบันไดสวยงามมากครับครบ7สี7วันเลยล่ะก็มีคลิปของตอนนั้นด้วยครับซึ่งเป็นโอกาสหน้านะครับตอนนี้จะตัดแค่คลิปนี้ไปก่อนเมื่อขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็จะมีเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบครับตรงนี้ก็มีจัดทัวร์ครับเข้าไปทัวร์ในถ้ำได้ด้วยเป็นถ้ำข้างๆที่ไม่ใช่ถ้ำบาตูด้านบนนะครับระหว่างทางก็จะมีลิงมาคอยต้อนรับด้วยถ้าใครถือพวกขวดน้ำขนมวางไว้ให้เห็นง่ายๆมันแย่งเลยนะครับพอๆกับลิงเขาสามมุกนั่นแหละลิงพวกนั้นไม่มายุ่งกับผมเลยสงสัยนึกว่าเป็นจ่าฝูงครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วครับก็จะมีข้อกำหนดข้อห้ามต่างๆก็แวะอ่านซะหน่อยส่วนวัดที่อยู่ด้านล่างตรงทางที่ผมเดินขึ้นมาก่อนหน้านี้มีหลายวัดมากนะครับมีวัดพระแม่อุมาเทวีวัดพระศิวะวัดพระพิฆเนศวรวัดพระแม่ลักษมีซึ่งอยู่ในบริเวณอาคารเดียวกันเลยครับแต่แบ่งสัดส่วนแต่ละวัดเหมือนเป็นศาลเทพเจ้าแต่ละองค์ภายในครับช่วงที่ผมไปก็เป็นช่วงที่อากาศร้อนครับเหงื่อซกเลยแต่ก็ขึ้นมาประจำครับทุกครั้งที่ไปที่กัวลาลัมเปอร์ตอนนี้กำลังลงมาแล้วครับขาลงสบายหน่อยอากาศร้อนครับเปียกไปหมดแล้วฮะกว่าจะขึ้นไปถึงแล้วเอาเป้ขึ้นไปด้วยโอ้หนักสำหรับ EP นี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ EP หน้าตอนที่ปรับปรุงเสร็จแล้วครับบ๊ายบาย